าะลึกทั่วไทย tonight ไปหาบิ๊กป้อมกันจะไปคุยอะไรกับบิ๊กป้อมลุงคิดถึงลุงป้อมเอาคิดถึงลุงป้อมนะฮะวันนี้นักข่าวเอาคำถามยากๆไปถามลุงป้อมเอาเรื่องการเมืองไปถามลุงป้อมอย่างเช่นถามว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หนึ่งในแกนนำพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลและคสช.ประกาศวันเลือกตั้งให้ชัดเจนเลยว่าจะเลือกตั้งวันไหนค่ะอย่างเช่นคำถามที่ว่าจากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนไม่มั่นใจเลยจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือไม่อย่างเช่นนักการเมืองก็ไม่มั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งอะไรประมาณนั้นต้องถามไงแต่ว่าทีเด็ดทีขาดอยู่ที่คำถามนี้โอ้โหคำถามนี้ถ้าเช่นนั้นพลเอกประยุทธ์อาจจะเล่นการเมืองใช่หรือไม่เอาละครับนี่ก็เรียงคำถามของผู้สื่อข่าวนะว่าตอบอย่างไรไปฟังลุงป้อมตอบคำถามยากๆเหล่านี้สักนิดไหมแต่ว่าเป็นคำถามซ้ำซากนะค่ะไปฟังไปชมเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้ยจะมายืนยันได้ยังไงแล้วก็สุดารัตน์ก็ไม่มั่นใจเขาก็อยากให้ทางทอสอก็สุดารัตน์ก็อยากไม่มาอยากทำเองมาทำเลยพูดอยู่ไปพูดไปทำไมก็บอกแล้วว่าเขากฎหมายลูกเสร็จเมื่อไหร่ก็อีก150วันกฎหมายลูกเสร็จแล้วจะบอกวันที่เท่าไหร่แต่อย่างนี้ประกาศให้คนมั่นใจเลยนะคะว่าไม่มีตุกติกจบเป็นยังไงเขามันโทรมันเรื่องคณะกรรมการกรทเขาก็ทำอยู่ใช่ไหมแล้วก็ยังผ่านสสนช.อีกมันจะมาตุกติกอะไรถามอย่างนี้ไม่ไหวก็ขนาดนักการเมืองเขายังไม่มั่นใจเลยว่าจะมีเลือกตั้งก็เลยอ๋อแล้วก็เขาคิดได้โพก็ออกมาว่าประชาชนก็ไม่มั่นใจว่าจะมีเลือกตั้งไหมไม่อยากให้เลือกตั้งไม่ใช่จริงเขาอันนี้มองก็มองก็มองท่านปี61ไหมครับไม่รู้ก็โถเขาอยากรัฐบาลเองก็อยากให้เป็นไปตามรถแมพที่ได้วางไว้นั่นนะค่ะเราได้ประเมินไหมคะว่าจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ไม่สามารถเป็นไปตามที่เราตั้งใจได้ไม่มีปัจจัยไม่มีมีอะไรแล้วทำไมถึงไม่ประกาศวันที่แน่ชัดเอาก็ประกาศได้ยังไงก็ไม่รู้มันจะเสร็จได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่กฎหมายลูกเสร็จเมื่อไหร่บอกว่าแล้วจะประกาศนะประกาศร่างไอ้ห่าแล้วก็อย่างเงี้ยเขาไปถามกรรมการร่างอยู่การร่างผ่านต้องผ่านสนช.อีกท่านครับตอนนี้ทำไมมีแต่คนเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อหรือว่าเป็นความเชื่อเฉยหรือว่าอยากให้อยู่ต่อด้วยหรือว่าถามผมไม่ได้ไงถามผมได้ไงทำงานใกล้ชิดก็คนที่อยากบอกให้อยู่ต่อนี้ต้องเป็นใครเป็นใครประชาชนถ้างั้นแปลว่าก็ต้องอาจจะลงมาเล่นการเมืองเพราะไม่เขาจะไปเล่นอะไรแล้วเขาเล่นก็ต้องสมัครรับเลือกตั้งดิอย่างคุณภูมิธรรมก็บอกให้ท่านประยุทธ์ออกมารับเลือกตั้งท่านประวิตรคิดยังไงบ้างครับไม่คิดเนี่ยคนใครคิดคนเนี่ยมาพูดอะไรผมจะไปคิดอะไรผมไม่คิดอะไรท่านเห็นคุณอนุทินก็บอกเหมือนกันว่าถ้า61ไม่เลือก62ไม่เลือกตั้งเนี่ยให้ตัวใครตัวมันเป็นยังไงจบใครตัวมันก็ไปตัวใครมันก็ไปถามอนุทินมันพูดมาถามเราก็ประเด็นอยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าเช่นนั้นเมื่อถามย้ำว่าถ้าเช่นนั้นพลเอกประยุทธ์อาจจะเล่นการเมืองใช่หรือไม่ลุงป้อมก็บอกว่าหากเล่นการเมืองก็ต้องลงรับเลือกตั้งถ้าผมฟังไม่ผิดนะใช่หากเล่นการเมืองก็ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งในคลิปเมื่อสักครู่เราได้ฟังอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมจริงๆใช่ไหมในคลิปตอนท้ายมันเป็นช่วงท้ายใช่ไหมที่ผมถามย้ำมาเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าลุงป้อมอาจไม่ได้ตั้งใจลองไปพูดสร้างเงื่อนไขให้กับลุงตู่ซะละทำไมคะเผลอไปพูดสร้างเงื่อนไขให้กับลุงตู่โดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าปิดทางนายกคนนอกเหรอคะอาจจะเล่นการเมืองใช่หรือไม่ก็ตอบว่าหากเล่นการเมืองก็ต้องลงสมัครรับเลือกตั้ง
ก็ถูกนะถ้ามาถามคุณดนัยจะเล่นการเมืองไหมถ้าคุณดนัยจะเล่นการเมืองก็ต้องลงเลือกตั้งไม่ถึงลุงตู่ไม่ถึงลุงตู่ไม่ถึงลุงตู่นี่เป็นการสร้างความให้ลุงตู่ไม่ถึงลุงตู่ค่ะไม่ถึงลุงตู่อ่ะ